สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่5มิถุนายน2566ภายหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกรณีที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเชิญนายพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎรในฐานะเป็นนักวิชาการอิสระแสดงปาฐกถานำเรื่องเขียนสังคมเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนในการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์ในวันที่15กรกฎาคมล่าสุดภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวแล้วโดยรู้สึกเสียใจและเป็นกังวลต่อกรณีการจัดงานดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อความขัดแย้งในอนาคตเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในกรมสรรพสามิตซึ่งที่เกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารอยู่บนชั้น3ของอาคาร6ชั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีในการควบคุมสถานการณ์โดยหลังเพลิงสงบพบความเสียหาย1ห้องในห้องเก็บเอกสารไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการจึงไม่มีเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเข้ามาทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปและก็ดีเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารกรมสรรพสามิตมาแล้วบริเวณชั้น4ที่ห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งสาเหตุเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินเล็กบินลุกล้ำน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องส่งฝูงบินขับไล่แบบ F-16 ขึ้นบินประกบและบินขับไล่ออกจากน่านฟ้าโดยฝูงบินขับไล่แบบ F-16 ได้ขึ้นบินด้วยระบบความเร็วเนื้อเสียงทำให้เกิดเสียงดังในลักษณะโซนิกบูมส่งผลให้เกิดความแตกตื่นของผู้คนในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่เครื่องบินเล็กได้บินหนีออกไปและไปตกในพื้นที่เทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนียพบนักบินของเครื่องบินเล็กในสภาพหมดสติส่วนผู้โดยสารบนเครื่องที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรม